สวัสดีนะครับสมภัยแทนคุณนะครับผมก็ไผ่นี้นะครับวันนี้จะพามาแต่งกิ่งนะครับไผ่สร้างไพรนะครับไผ่เลี้ยงเมล็ดนะครับผมของตัวนี้ได้เง่ามาจากอาจารย์โยงนะครับผมก็เลยจริงๆมันก็มีกิ่งมาสักพักแล้วครับแต่ว่าก็อยากจะแต่งกิ่งให้มันโล่งแล้วก็จะอัดน้ำอัดปุ๋ยลงให้เต็มๆนะครับจะได้โตนะครับก็มันก็มีกิ่งแขนงอยู่พอสมควรครับก็เดี๋ยวจะแต่งกิ่งให้ดูนะครับว่ายังไงบ้างก็ผมจะตัดให้โล่งหมดเลยนะฮะงานในสวนไผ่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอแค่มีกันไกตัดกิ่งดีๆนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มึงก็ฝากปลูกไว้กับต้นตะไคร้นะครับจะได้กระตุ้นการแตกกิ่งนะครับแตกหน่อยสำคัญคือต้องอัดปุ๋ยนะคุยกับให้น้ำนะครับตัวนี้เป็นหน้าแรงด้วยก็ดูจากลักษณะลำก็คิดว่าลำสวยแน่นอนนะครับดีที่เป็นตัวที่ได้จากเมล็ดนะครับก็คิดว่าผลหน้าน่าจะได้สมาชิกลำเพิ่มมาอีกพอสมควรนะครับเพราะตอนนี้เขามีลำอ่ะนี่คือเป็นกิ่งที่เป็นเงาที่ขุดแยกมานะครับที่อาจารย์แบ่งมาให้นะครับแล้วก็เพิ่งได้มา2ลำนี้นะครับแต่ว่าคิดว่าตอนเนี้ยเขาสร้างระบบรากนะครับน่าจะพอดูแล้วแล้วก็เราเร่งตรงนี้ครับก็คือหาปุ๋ยหาอะไรมาเร่งซะหน่อยนะครับรับรองว่าผลนี้ได้ดูหน่อสวยเพิ่มแน่นอนกันไกลตัดกิ่งไม่ค่อยดีนะฮะเพราะมันไผ่ตัวนี้ลำสวยนะที่สำคัญก็คือได้มาจากเงาที่เกิดจากเมล็ดด้วยนะครับก็น่าจะอันนี้พอดูถ้าได้เงาได้ลำมาเพิ่มนะครับก็อาจจะต้องเอาตัวลำแม่นี้ออกนะครับให้เขาถึงระบบล่ากันไปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้คิดว่าจะเย็นนี้น่าจะไม่ทันนะครับก็ผมจะมาขุดนะครับพรวนรอบๆนะครับแล้วก็เอาหญ้าแห้งเศษฟางแล้วก็ขี้วัวนะครับก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียนิดนึงนะครับผมเพื่อบำรุงเขาแล้วก็ให้น้ำอัดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับคิดว่าน่าจะผ่านแล้งนี่จะได้สบายนะครับสำหรับไผ่เลี้ยงเมล็ดหรือว่าผมจะเรียกไผ่สร้างไผ่นะครับก็อันนี้เป็นไผ่ที่ผมคาดหวังแล้วก็มุ่งหวังมากนะครับที่จะขยายปลูกในสวนพอลำเขาสวยใช้งานได้เยอะนะก็แต่งกิ่งประมาณนี้นะครับสำหรับพวกนี้ก็เอาไว้ให้เขาเลี้ยงระบบใบแต่กิ่งใบแล้วก็สร้างอาหารนะครับให้กับกอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาดูนะครับจะได้เป็นไอเดียกันว่าดูแล3กิ่งยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปนะครับผมจะพาทำอะไรนะครับที่นี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ